ม่ใช่แพนโกอินเตอร์มีนะแพนโกอินเตอร์มีครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะไปประมาณช่วงปลายมิถุนาพฤษภาช่วงนั้นครับซึ่งคอนเฟิร์มมาแล้วแต่เรื่องทุบหน้าเนี่ยต้องขอโทษจริงๆเราอะลงคอนเทนต์เมื่อเช้าแล้วเราก็ลงแล้วเราก็ไปทำงานเราไม่รู้มันจะเป็นข่าวเป็นเรื่องเป็นราวไงไม่ได้ทุบจริงๆเป็นคอนเทนต์เพราะกำลังจะเปิดคลินิกกับเพื่อนแล้วเราก็เลยว่าถ่ายเล่นกับเพื่อนอะแล้วเราก็ยังโพสต์แบบว่ารูปถัดไปก็ยังเป็นแบบไม่ได้นอนเตียงอะแต่เราไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องเป็นราวแบบเนี้ยแบบว่าเหมือนเป็นแพ้เต็มติดจะทำใช่สรุปก็คือติดจังเลยใช่ถ่ายเล่นคิดว่าจะเป็นข่าวขนาดนี้ไหมคะไม่คิดครับหลายคนก็รอดูหลายคนรอดูว่าหน้าใหม่จะเป็นยังไงแต่และพี่ก็คงตกใจว่าเก่งลงไปเมื่อเช้าแต่ทำไมมันมาเดินแล้ววะขออนุญาตนะคะไม่ได้สร้างกระแสใช่ไหมคะไม่ได้สร้างกระแสครับผมเพราะเราลงแล้วเราก็ทำงานเลยเนาะเราทำงานเราเป็นคนที่แบบคิดอะไรเราก็ทำเลยถ้าคนพี่ๆได้ดูกันนะช่วงหลังๆคือเราเป็นสายคอนเทนต์นะครับแต่เราไม่ได้ตั้งใจจะสร้างมันขึ้นมานะแต่คือเราพยายามที่จะทำอะไรใหม่ๆเพื่อที่จะให้ทุกคนแบบenjoy หรือว่าสนุกอะครับจะไปซีรีส์กับมันครับเป็นข่าวก็ดีแม้วันนี้เราจะได้มีเรื่องคุยกันมีหลายที่จีบหลายที่จีบไว้ทำครับแต่เราก็คิดก่อนว่าจะยังไงเพราะมันมีบางที่ก็ให้เอาตรงนั้นมาใส่ตรงนั้นอะไรแบบนี้ฮะถ้าอยากทำตรงไหนคะทำก็คงจะจมูกมั้งครับแต่เดี๋ยวนี้มันจมูกมันยังไม่สวยก็คิดว่าคนหลายๆคนก็ฮิตกันทำจมูกกันเนาะแต่ตอนนี้ถ้าใครกลัวที่จะแบบผ่าตัดใหญ่แนะนำให้ที่คลินิกที่เก่งทายคอนเทนต์นั้นมันมีนวัตกรรมใหม่ด้านเป็นการฉีดน้ำสีชมพูผ่านพิธีมูเตลูความงามภายในสู่ความงามภายนอกต้องติดตามในเพจทัชยะเดี๋ยวถ้าเกิดแถลงข่าวแล้วเดี๋ยวจะเรียกพี่ๆไปนะครับอะไรนะชีวิตก็คือต้องมูอย่างเดียวชีวิตคือต้องมูอยู่กับความมูเตลูนะครับผมข้างในก็มีพระ800ปีอยู่ข้างในนะครับแล้วก็นิ้วต่างๆทุกอย่างมูเตลูหมดในนี้ก็มีตะกรุดอยู่ประมาณ40กว่าดอกอยู่ในแขนในนี้นะเป็นว่าเป็นฝังตะกรุดในตัวเยอะมากใช่ครับฝังตะกรุดทำไมต้องทำขนาดนั้นก็ตะกรุดก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อนะครับของฝั่งของหลวงพ่อเจริญนะครับที่เป็นเกจิชื่อดังของที่อีสานนะครับเราก็ฝังแล้วก็ได้ดีเนาะฝังแล้วก็ชีวิตดีขึ้นก็อยากจะแนะนำกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็เดินสายปฏิบัติสายมูเนี่ยเรามีครูบาอาจารย์เนาะก็เป็นอาจารย์เชียงที่คอยให้คำแนะนำต่างๆเป็นไกด์กับเราอันนี้เป็นเหตุผลที่แบบว่าทำศัลยกรรมไม่ได้ไหมครับเพราะว่าเหมือนกับขีดไม่เข้าอะไรพวกเนี้ยไม่มันได้อยู่แต่มันต้องอธิษฐานมันจะมีวิธีการเวลาเราจะทำอะไรในร่างกายของเราเราต้องมีวิธีการแต่เรื่องจริงนะแม้กระทั่งแบบสมมติเราจะไปใส่วิตามินซีอะไรในร่างจะจุ้งจะจิ้มอะไรเนี่ยต้องอธิษฐานก่อนไม่งั้นเข็มเนี่ยมันที่ไม่ได้ไม่ใช่ว่าเคยแบบไม่อธิษฐานแล้วจิ้มไม่ได้ไหมคะเคยครับหมอฟันไม่เข้าแทนไม่เข้านี่แหละฟันไม่เข้าแทนไม่เข้าลองไหมครับเอาแทงเข้าอยู่เนาะแทงเข้าโอเคคือเขาไปหาคุณหมอหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาที่ผ่านทุกครั้งใช่ครับใช่ครับแต่ก็ไม่คือเราต้องบอกกล่าวก่อนอันนี้เป็นความเชื่อนะแต่ใครมาสายนี้แนะนำว่าของเขาแรงจริงจริงแล้วอยากทำหน้าไหมครับตัวเราเองแต่ที่เขามาชวนอ่ะอยากทำไหมคิดอยู่แต่ผมรู้สึกว่าเราทำงานทุกวันแล้วเราก็ไม่มีเวลาพักดังนั้นใช้เป็นผ่าตัดเล็กไปก่อนพวกแบบจิ้มหน้าเติมหน้าอะไรแบบนี้ยังพอได้อยู่แต่ถ้าเกิดเป็นผ่าตัดใหญ่เราต้องคิดก่อนแล้วเราเชื่อเรื่องหัวเฮงด้วยไงเราก็ไม่รู้ว่าเปลี่ยนแล้วมันจะดีไม่ดีอะไรแบบนี้เป็นความเชื่อเป็นหลักกว่าวิทยาศาสตร์ย้ำอีกแล้วไม่ถามว่าไม่ได้ทำนะคะย้ำอีกครั้งครับไม่ได้ทำครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นที่เราแบบคุยกับคอนเซ็นเตอร์แล้วขับเสพาใส่เขาอ่ะครับผมยังไงก็คอลเซ็นเตอร์โทรมาถึงเชื่อว่าใครหลายคนก็เจอเนาะจริงๆเคสที่ทุกคนได้เห็นน่ะผมเคยเจอมันก่อนแล้ว1ครั้งแล้วพอมาอีกครั้งนึงเป็นอีกเบอร์นึงเราก็สแตนบายที่จะเจอแล้วแหละก็เลยเป็นอย่างที่เห็นใช่ๆๆแต่มันก็คิดสดนะเพราะว่ากำลังคิดอยู่ว่าถ้ากลับไปแก้ไขได้จะไปร้องมาแล้วลูกจ๋าโอ้มันคงจะฮาเนาะถ้าเกิดว่าชื่อผมคือมาแล้วลูกจ๋าชุดโกโก้บ้ามึงจะแบบนะแล้วเขาโทรกลับมาอีกไหมคะเขาด่ากลับโดนมากี่ครั้งโดนมา2ครั้งครับเพราะว่าเรามีมือถือ2เครื่องเครื่องนึงโดนไปแล้วแล้วก็เลยอีกเครื่องนึงก็ตามที่เห็นในคอนเทนต์นั่นแหละจังหวะที่เขาด่ากลับมานี่ยังไงคะ
เราก็หาเนาะคือเราก็คิดว่าเขาจะเล่นกับเราต่อไงเออแต่ก็ไม่คิดว่าแบบจะด่าแต่มันงงอ่ะเออเก่งเชื่อว่าใครหลายคนเคยเจอก็จะรู้สึกว่างงในวิธีการจัดการของเขาแต่ก็ได้ดูติดตามข่าวนะครับบางคนเขาก็จำเป็นที่จะทำจริงๆอ่ะเนาะเออแล้วก็ไม่รู้ชีวิตใครของเขานะครับขอบคุณนะครับไอ้ชนหน้าหล่อใช่อย่านะครับอย่านะครับ